้ยเฮ้ยตอนนี้ช่องผมมีผู้ติดตามแค่ 27.1% เท่านั้นยังเหลือตั้ง 72.9% ที่ยังไม่กดติดตามเท่านั้นแล้วฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามให้ด้วยละครับผมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยเลยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันซัพพอร์ตนะครับผมเฮ้ยอยากมีเครื่องเจ็ตสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบัคไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกอ่ะดอกอ่ะดอกอ่ะเฮ้ยด็อกบักช็อปด็อกบักช็อปร้านบริการขายโรบัคระบบ ID บุกพาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารและกดเก็บพาสในบล็อกฟูต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่เล้พี่เล้ทำไมพี่มีโรบัคเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารู้ช็อปร้านเติมโรบัค ID พาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารอีกด้วยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่เนี้ยก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวโอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเองนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับซีรีส์กากไปเทพนั่นเอง okay. ซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับ EP ที่13แล้วใช่ปะก็เดินทางมาค่อนข้างไกลเลยนะจากตอนแรกเนี่ยที่หวังไว้ว่าจะทำประมาณ10 EP ตอนนี้เนี่ยก็ EP ที่13ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสำหรับ EP นี้เนี่ยผมทำอะไรมาวันนี้ผมมีของจะมาให้ดูไว้ท่านผู้ชมมันก็จะเป็นทางด้านของไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองหรือว่าเป็นทางด้านของเรือวาร์ปนั่นเอง wow. ซึ่งก็สำหรับไอดีเนี่ยผมมีบล็อกค่อนข้างน้อยนะก็คือจะมีเป็นพวกบล็อกพ่นเนี่ยที่มีเยอะนะแต่ผมใช้บล็อกน้ำแข็งเพราะว่าบล็อกน้ำแข็งเนี่ยมันมองเห็นง่ายโอเคจะเป็นวันนี้นะก็คือเห็นมีคนเคยขอให้สอนทำเยอะมากนะในเมื่ออดีตแต่ว่าไอดีหลักผมเนี่ยผมไม่ได้สอนเองก็เดี๋ยวเราจะมาสอนในของกากไปเทศในสารซีรีส์กากไปเทศก็วิธีการทำไงโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันให้ดูนะท่านผู้ชมโอเคก่อนอื่นเลยนะผมให้ทำการหาบล็อกมารอบนี้ผมจะใช้บล็อกนี้แล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยให้หาบล็อกอะไรก็ได้มาวางไว้นี้ก่อนแนะนำนะว่าจำเป็นที่จะต้องมีเป็นทางหน้าของไขควงนะตลับเมตรก็จำเป็นนะโอเคจะไปพอวางนี้ปุ๊บวางบล็อกนี้ใช่ไหมพอวางบล็อกนี้เสร็จปุ๊บวางต่อไปประมาณนี้ทุกคนนี่วางประมาณนี้ทุกคนนี่ให้มันได้อย่างนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บให้เอาเป็นทางด้านของไอ้ตุ่มอะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้บล็อกที่มันไว้ยืดอะทุกคนนี่ประมาณนี้พอได้วันนี้ปุ๊บกดยืดไปอันนี้ผมแนะนำนะพอมันยืดมาแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ให้ทำการเอาบล็อกไอ้อันหนึ่งเนี้ยมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาทางด้านของประตูวาร์ปเนี้ยมาวางไว้ข้างบนตรงนี้ประมาณนี้เลยพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บต่อไปนะผมให้ทำการเอาบล็อกอะไรก็ได้เนี้ยมาวางไว้ตรงกลางประตูวาร์ปนะนี่พอวางตรงกลางประตูวาร์ปเสร็จปุ๊บให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้อีกบล็อกหนึ่งมาวางไว้อย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นฐานะของบล็อกอันเดิมที่เราเนี่ยใช้วางเป็นฐานเลยนี่แล้วก็ทำการลบไอ้ตัวบล็อกนั้นทิ้งแล้วก็ต้องซื้อล้อรถอันนี้มาด้วยนะเนี่ยล้อเนี่ยมันราคาอยู่ที่ประมาณ750นี่ในช็อปใช้เป็นล้อนี้นะทุกคนแล้วก็บิดยังไงก็ได้ให้มันหันหน้าขึ้นนี้นี่ให้มันหันหน้าขึ้นนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเนี่ยขออนุญาตใช้ไขควงนะครับผมแล้วก็ยกเว้นบล็อกนี้นะ select all ปิด enter ดึงสอยไปก่อนโอเคพอเราดึงสอยไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาล้อมาใส่กันคือถ้าเราต้องล้อใส่อย่างนี้นะปุ๊บเฮ้พอใส่ล้อแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ให้ทำการลบไอ้นี้ทิ้งได้เลยนะต่อไปนะผมก็ให้ทำการยืดบล็อกไปก่อนโอเคยืดบล็อกไปให้สุดเลยเท่าที่เราจะยืดได้นะผมก็ยืดไปจนสุดนู่นแล้วเราก็ทำการเอาเจ้าบล็อกไอ้ตัวเนี้ยไอ้บล็อกที่ผมใช้เนี่ยมาวางตั้งแต่ตัวเนี้ยล้อรถตัวเนี้ยลงมานั่นเองนะนี่วางลงมานี่ประมาณนี้นะอันนี้เราก็ค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะเรายังไม่ต้องกดอะไรมากนะเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะผมเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางไว้อย่างนี้ด้วยนี่แนะนำว่าให้มันวางเกยๆมาหน่อยแล้วกันนี่เกยๆมาหน่อยโอเคได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเนี่ยเราไปที่หัวมุมฝั่งนั้นกันเลยดีกว่าสำหรับหัวมุมฝั่งนี้เนี่ยวิธีการทำเนี่ยก็น่าจะง่ายอยู่นะไม่ยากเลยก็ควรวิธีการทำไอ้เจ้าเรือวาร์ปเนี่ยควรผมขอเรียกว่าเรือวาร์ปแล้วกันควรมีประตูวาร์ป2อันนะก็อันนี้คือมันมีคนเคยสอนไปเยอะแหละผมมาทำช้านะแต่ว่าคือมันมีคนอยากให้ผมสอนเนี่ยโอเคได้ผมก็เลยจัดให้นะแต่ว่ามันนานแล้วแหละนี่ได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บต่อไปนะผม select all ให้หมดเลย select all ให้หมดแล้วไม่ต้องยุ่งกับล้อรถก็คือเอา select all ตรงล้อรถออกนี่เห็นปะทุกคนสังเกตนะเดี๋ยวผมจะติ๊กเอาตรงล้อรถออกที่ประมาณนี้ให้ select ทั้งหมดเนี่ยเอาปรับให้มันเป็นบล็อกทะลุได้แล้วก็เอา enter ออกประมาณนี้
นะพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บต่อไปนะผมปรับตรงล้อเนี่ยเป็นแอนเชอร์ออกนะแต่ว่าเอ้ยปรับตรงล้อเป็นแอนเชอร์อย่างนี้แต่ว่าปรับไอตัวเนี้ยไอตรงทะลุเนี่ยเป็นทะลุนะโอเคประมาณนี้ทุกคนต่อไปเนี่ยให้เราทำการนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บกดบล็อกกาวทิ้งเลยแล้วก็ทำการกด W นะอันนี้ก็คือเหมือนกับกดเดินหน้าอะไรประมาณนั้นอะถ้าเป็นในมือถือนะประมาณนี้แล้วมันก็จะวาร์ปไปเองอัตโนมัติเลยนั่นเองซึ่งวิธีการหยุดเนี่ยหยุดยังไงมันก็ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าผมไม่เคยหยุดนั่นเองผมเคยแบบปล่อยให้มันไปแบบนี้ใช่ไหมพอมันไปถึงเส้นชัยเนี่ยเราก็แค่กระโดดลงเลยนั่นเองนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะกระโดดลงให้ดูเนี่ยพอมันถึงเส้นชัยอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็แค่กระโดดลงนะพอเรากระโดดลงเสร็จปุ๊บเราเนี่ยก็จะสามารถวิ่งไปเก็บกล่องได้แบบอีซี่เลยนั่นเองนี่ดูดิโคตรจะอีซี่เลยนะก็ทำค่อนข้างที่จะง่ายทุกคนสำหรับเจ้าเรือวาร์ปตัวนี้ก็เดี๋ยวเครดิตเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปให้เลยแล้วกันนะครับผมก็จะมีคลิปฝรั่งคลิปของน้องคนไทยแล้วก็คลิปของบอมนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ข้างล่างคลิปให้เลยแล้วกันก็เผื่อแบบคนไหนเนี่ยดูของผมไม่เข้าใจเนี่ยสามารถไปดูของคนอื่นในเครดิตได้นั่นเองนะเขาอาจจะอธิบายได้เข้าใจมากกว่าผมนั่นเองโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้าไอตัวไอเรือวาร์ปนะนี่ถามว่าใช้บล็อกอะไรก็ได้ไหมคำตอบคือมันใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่มันก็มีข้อเสียนะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้บล็อกอะไรต่างๆแบบมั่วๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนั่นเองนะนี่อันนี้คือผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้อะไรเนี่ยก็คิดดีๆก่อนว่าจำนวนบล็อกมีพอหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะควรแนะนำเลยนะว่าควรใช้เป็นล้อรถนี้เท่านั้นแล้วก็บวกกับต้องแบบถ้าไอเอาจริงนะถ้าเกิดเรายิ่งวางไอ้เจ้าบล็อกด้านล่างนี่ยาวเท่าไหร่เราก็ยิ่งไปไกลเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันใหม่อีกรอบหนึ่งปรับนี่เห็นปะแล้วมันก็จะวาร์ปแบบดูดีเห็นปะวาร์ปโคตรเร็วทุกคนดูนี่วาร์ปโคตรจะไวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคฟาร์มอีกวิธีหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบมีบล็อกถือว่าใช้ได้แล้วก็ใส่โค้ดเจ้าประตูมิติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้นะนี้รอบนี้กระโดดลงได้สวยงามมากๆทุกคนโอ้โหรอบนี้กระโดดได้ลงโคตรสวยนี่จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเรือวาร์ปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้มีความวิเศษไปมากกว่าปกติหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีคนเนี่ยขอให้สอนเยอะมากเลยนั่นเองนะก็ไม่รู้ทำไมนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมอธิบายได้ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่านะแต่มันมีคนอยากให้ผมสอนเยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเรือวาร์ปแบบในเซฟอันนี้เลยแล้วกันนะทำแบบเป็น2อันในเซฟเดียวอะไรอย่างงี้เลยนั่นเองโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะทำงี้นะต่อไปนะผมให้ทำการหาบล็อกอะไรก็ได้วางไว้อย่างงี้นะนี่เพื่อจะมันจะติดกันอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ง่ายๆก็คือวางบล็อกไว้1บล็อกนะพอเราวางบล็อกไว้1บล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราวางแบบนี้นี่ทุกคนนี่วางประมาณนี้นะพอวางได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเอาเจ้าบล็อกเนี่ยบล็อกยืดเนี่ยนี่วางอย่างนี้นะผมกดยืดไปเลยนี่พอกดยืดไปปุ๊บต่อไปนะผมให้ทำการเอาบล็อกเนี่ยวางไว้เดี๋ยวผมเอาเป็นบล็อกเดิมดีกว่าเอาบล็อกเนี่ยวางไว้อย่างนี้นะผมแล้วต่อไปเนี่ยทำการเอาประตูมิตินะผมวางไว้ข้างบนอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต select all ปรับทะลุปรับอะไรเลยนะนี่อย่างนี้นะนี่ให้มันดึงไปด้านเองนะต่อไปนะผมเอาบล็อกวางไว้อย่างนี้ไว้ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็ไอ้เป็นอย่างนะผมมันต้องใช้คนละบล็อกกันนี่ต่อไปนะผมเอาบล็อกอะไรก็ได้นะมาวางไว้เอาบล็อกนี้แล้วกันที่จริงมันไม่ต้องใช้บล็อกเดียวกันก็ได้นะผมกลัวท่านผู้ชมไม่เข้าใจคือมันใช้คนละบล็อกก็ได้เพียงแต่ว่าเราเน้นจำนวนบล็อกให้มันพอเฉยอ่ะก็ควรมีเยอะหน่อยอ่ะจริงๆผมแนะนำว่าควรมีเยอะหน่อยนะอันนี้ก็ลากไปถึงนู่นเลยโอเคพอล่างมาถึงนี่เสร็จปุ๊บอันด้านบนนี่อย่าลืมลบไปตัวนี้ทิ้งด้วยเสร็จแล้วเนี่ยทำการก็เอาตัวนี้น่ะลากลงมาเลยอันนี้ผมใช้เป็นลากเอานะนี่ประมาณนี้พอมันได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บต่อไปนะผมวางเก้าอี้เลยอย่าลืมนะที่จะวางเก้าอี้ฮะแล้วต่อไปเนี่ยก็ไปทำการวางเจ้าประตูมิตินะผมอยู่ด้านหน้านั่นเองซึ่งขั้นตอนการติดประตูมิติจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะทำการวางระยะไกลเลยก็ได้มั้งเพราะว่าขี้เกียจเดินไปใกล้เนี่ยผมจะวางระยะไกลเอาเลยนะวางระยะไกลมันง่ายนะมันดูดิเนี่ยมันก็ยืนอยู่ห่างโอเคจะไปทำการ select all แล้วก็ห้ามยุ่งกับล้อรถโอเคปรับทะลุให้มันทะลุได้แล้วก็ปรับ anchor ออกต่อไปไปกดที่ตัวล้อรถปรับให้มันทะลุออกได้แค่อย่างเดียวโอเคต่อไปนะผมขึ้นไปนั่งลบไอ้บล็อกกาวทิ้งแล้วก็เตรียม let's go ดูปรับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมเห็นคนใช้ในเซิร์ฟปกติค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่ถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็น
คลิปที่สอนทำแค่เจ้าเรือวาร์ปนั่นเองนะแบบอธิบายประมาณ2รอบ3รอบนะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจอย่างง่ายดายนะผมและสามารถแบบดูคลิปจบปุ๊บทำเป็นแน่นอนโดยที่ไม่ต้องมาดูซ้ำอะไรประมาณนั้นนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเลยละกันนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมว่าช่องเราเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วยังไม่มีคำพูดปิดท้ายคลิปเลยเดี๋ยวเราขอหาคำพูดปิดท้ายคลิปดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไม่ผมเสียชัดเปล่า